โดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มินครับสวัสดีค่ะน้องยศค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5เช้าเมาใหญ่ครับวันนี้เช้านี้อยู่กับผมยศนะครับแล้วก็พี่มินเช่นเคยครับใช่แล้วนะคะสวัสดีวันสงกรานต์ค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้ยังอยู่ในเทศกาลวันสงกรานต์กันอยู่นะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะส่วนใครที่อยู่กับครอบครัวนะคะก็สามารถรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ได้แต่เว้นระยะห่างด้วยนะคะใช่แล้วนะครับต้องย้ำกันอีกทีนึงด้วยคือเรื่องของการเว้นระยะห่างเป็นมาตรการที่สำคัญมากๆเรื่องของการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เป็นมาตรการที่สำคัญเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับเราควรจะต้องทำนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยนะครับใช่แล้วนะส่วนในเบรกที่2เบรกที่3วันนี้เรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแบบจัดเต็มกันด้วยนะครับใช่แล้วนะคะเบรกที่2ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นเรื่องราวของคนสู้ชีวิตค่ะแต่จะเป็นคนสู้ชีวิตอย่างไรคุณผู้ชมขาวันนี้เป็นสุภาพสตรีท่านนึงค่ะครเรียนจบเนี่ยต้องบอกเลยว่าระดับขั้นปริญญาตรีเลยนะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยนะคะแต่ว่าผันตัวเองมาขับแท็กซี่ค่ะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยแล้วโด่งดังในโลกออนไลน์มาแล้วนะคะวันนี้เราเลยเชิญตัวเธอมาพูดคุยกับเราในเบรกที่2ค่ะใช่แล้วนะครับเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเบรกที่2นะครับค่ะส่วนในเบรกที่3วันนี้เช้าช้อปปิ้งวันนี้เรานำสิ่งที่จำเป็นในตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ถือว่าสิ่งที่จำเป็นเลยคือเรื่องของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกคนต้องมีติดกระเป๋าแน่นอนหน้ากากในการปิดจมูกปิดปากของเราก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่หน้ากากที่เรานำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมวันนี้สามารถพิมพ์ชื่อตัวเองลงไปได้แล้วมีความสวยงามด้วยนะครับแต่ว่าจะสวยงามขนาดไหนและอะไรคือจุดเด่นของหน้ากากตัวนี้เดี๋ยวติดตามได้ในเบรกที่3นะครับส่วนเบรกแรกวันนี้เรามาอัปเดตข่าวกันก่อนดีกว่านอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ทั่วประเทศรวมถึงทั่วโลกขณะนี้นะครับช่วง 1-2 วันก่อนหน้านี้เองประเทศไทยพบกับพายุฤดูร้อนซึ่งแน่นอนนะครับว่าพายุฤดูร้อนที่พัดมาขนาดนี้สร้างความเสียหายให้กับหลายๆพื้นที่มากด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของพายุฤดูร้อนที่พัดมาแน่นอนว่ามาพร้อมกับลูกเห็บด้วยนะครับเราไปดูกันที่โรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์นะครับอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำภูครับโดยนายไพโรจน์พรมสอนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19ตรวจสภาพอาคารเรียนบ้านพักครูแล้วก็วัสดุการเรียนการสอนที่เสียหายครับเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนและก็ลูกเห็บพัดถล่มโดยนายจำเนียนมัดกิจผอ.โรงเรียนนาวังศึกษาวิทย์เนี่ยเล่าว่าขณะเกิดพายุฤดูร้อนครับมีลูกเห็บขนาดใหญ่เท่ากับลูกมะนาวเลยนะตกลงมากระจายตามพื้นดินพร้อมมีพายุหมุนส่งผลให้ทุกๆอย่างที่ถูกพายุพัดพังเสียหายหมดเลยครับโดยเฉพาะห้องสมุดกระจกแตกกระจัดกระจายหลังคาเปิดฝ้าเพดานเปิดสายไฟโครงเหล็กต่างๆแล้วก็ทางเดินอุปกรณ์การเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนเสียหายจำนวนมากครับซึ่งรวมมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเยอะมากๆเลยนี่คือแค่สถานที่เดียวเนี่ยดูดิว่ามันตกหนักมากแล้วลูกเห็บที่ตกลงมานี่กระหน่ำตกลงมาอย่างกับแบบมีคนโปรยสิ่งโปรยแบบลูกมะนาวลงมาจริงค่ะแต่ก็มีความโชคดีคือช่วงปิดพอดีปิดเทอมด้วยนะคะสถานการณ์โควิดตอนนี้ก็คือปิดโรงเรียนด้วยคือความโชคดีคือไม่มีใครอยู่ที่โรงเรียนอ่ะใช่นะครับก็ถือว่าดีไปตรงที่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่ว่าความเสียหายที่มาพร้อมกับพายุฤดูร้อนครั้งนี้ก็ถือว่าหนักหนาพอสมควรเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกกันไปว่ามูลค่าความเสียหายกว่า2ล้านบาทและเป็นโรงเรียนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องไปใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องมีมาตรการในการที่จะช่วยเหลือโรงเรียนกันหน่อยดีกว่าใช่แล้วนะคะก็ไม่ใช่จังหวัดเดียวนะคะเป็นกันหลายจังหวัดด้วยค่ะมาถึงอีกเรื่องราวนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงสถานการณ์โควิดของเรานะคะในตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้ติดเชื้ออาจจะน้อยลงบ้างขยับขึ้นบ้างอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะคะกับมาตรการต่างๆที่เขาออกมาประกาศให้เราต้องทำค่ะโดยเฉพาะมาตรการการห้ามเล่นน้ำสงกรานต์ห้ามรวมตัวกันรวมไปถึงมาตรการต่างๆมีความเข้มงวดและจับจริงนะคะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นแล้วจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้เราเคยเล่าข่าวเกี่ยวกับหนุ่มๆ นะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เขาเล่นน้ำสงกรานต์ค่ะฝ่าฝืนกฎระเบียบต่างๆและยังมีการไลฟ์สดนะคะผ่าน Facebook ตัวเองวันนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโดนจับแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะโดนจับค่ะเพราะเขาจับจริงเลยนะคะศาลจังหวัดค่ะอ่านคำพิพากษาในกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายเอ็มพิราช
แสนสมัครนะคะกับพวกอีก5คนที่ก่อนหน้านี้นะคะก่อเหตุเล่นน้ำแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมแถมยังดื่มสุราแล้วก็ไลฟ์สดผ่าน Facebook ของตัวเองนะคะอันเนี้ยศาลเขาพิพากษาเลยนะคะว่าเป็นจำเลยในความผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินและพ.ร.ก.โรคระบาดผู้ต้องหา5คนนะคะโดยศาลเนี่ยสั่งจำคุกเลยสั่งจำคุกนายเอมพิราช1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่ว่าให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะจำคุกเหลือ15วันปรับ 5,000 บาทนะส่วนโทษจำคุกเนี่ยให้รอลงอาญา2ปีค่ะทีนี้เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนใช่ไหมจำเลยอีก 2-5 คนค่ะศาลสั่งจำคุก7เดือนปรับ 20,000 บาทนะคะแต่ก็มีการรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งค่ะนะคะก็จำคุกนะคะก็ต้องคงจำคุกเนี่ย3เดือนนะคะปรับจำคุกนะคะ3เดือน15วันปรับ 10,000 บาทรอลงอาญา2ปีค่ะแล้วก็มีการสั่งคุมนะคะสำหรับพฤติกรรม1ปีด้วยทีนี้เนี่ยคุณพ่อของนายเอมพิราชนะคะชื่อนายอมรเทพเปิดเผยว่านะคะวันนั้นเนี่ยนะคะเป็นวันวันเกิดของเขาเขาอะไม่ได้อยู่บ้านลูกชายกับลูกสะใภ้อะอยู่บ้านส่วนเพื่อนๆก็เลยถือสุราเข้ามากินในบ้านแล้วก็ชวนกันเล่นน้ำสงกรานต์เมื่อเมาได้ที่ค่ะขาดสติขาดความยั้งคิดขาดความแบบว่ายับยั้งชั่งใจไปนะถึงขั้นปล่อยคลิปตัวเองออกมาตอนนั้นเนี่ยมีการด่านายกรัฐมนตรีด้วยนะคะซึ่งการสอบสวนถามลูกชายของตัวเองหลังจากที่สั่งเมาแล้วก็อ้างว่าจำไม่ได้ว่าพูดอะไรไปบ้างไม่มีเจตนาที่จะหมิ่นนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ผมยอมรับผิดกราบขอโทษทุกคนและยืนยันว่าไม่ได้เจตนาที่จะละเมิดนะคะคำสั่งของการปกครองแต่เป็นความผิดที่รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ความคึกขนองของเด็กเท่านั้นครับใช่แล้วนะครับเขาว่างี้คือต้องบอกคุณผู้ชมย้ำเลยนะครับว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีการประกาศออกมาเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ให้มันกระจายไปเป็นวงกว้างมากกว่านี้เพราะฉะนั้นทุกๆคนจะต้องทำตามนะครับนี่อาจจะเป็นสงกรานต์แรกที่ไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์แต่เพื่ออะไรครับเพื่อดูแลเรื่องของความสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกๆคนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำตามและที่สำคัญเขามีหลายๆพื้นที่มีการประกาศห้ามงดการจำหน่ายสุราแล้วก็ต้องงดจริงๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันแบบนี้นี่แหละการขาดสติเพราะแน่นอนว่าการที่เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากๆทำให้เราขาดสติพอเราขาดสติเราอาจจะทำอะไรที่มันผิดและฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแบบนี้ต้องบอกย้ำคุณผู้ชมเลยนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่เขาเอาจริงจับจริงๆด้วยใช่จับจริงปรับจริงติดคุกจริงๆเลยนะจริงเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามอย่าฝ่าฝืนเด็ดขาดครับใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะถ้าไม่รวมตัวกันได้ก็จะดีใช่เนาะอย่างที่บอกไงทุกมาตรการออกมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ถ้าทุกคนยังออกมารวมตัวกันแบบนี้ยังมาสังสรรค์กันแบบนี้มันก็เกิดความเสี่ยงที่จะติดโรคกันได้และที่สำคัญไม่ใช่เสี่ยงแค่ติดโรคเฉพาะกลุ่มไงมันจะเป็นการเผยแพร่และกระจายโรคไปสู่คนอื่นๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับเราก็ไม่รู้หรอกเราเป็นหรือเปล่า คนอื่นเป็นหรือเปล่าเกิดคุณแบบว่าอยู่ด้วยกันไปเยอะๆอยู่ใกล้กันไปมากๆแล้วบางทีเนี่ยเมาปุ๊บจะไม่มีแล้วโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่นะครับใกล้กันเลยทีเดียวใช่เพราะฉะนั้นก็ถือว่าอย่าให้มันเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้เป็นแค่เคสนึงที่มีการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรามาดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างแต่ว่าอันนี้ครับตำรวจเชียงใหม่เนี่ยมีการจับ5เมียนมานะครับที่ตั้งวงดื่มเหล้าฝ่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจช้างเผือกเข้าจับกุมชายชาวเมียนมา5คนครับที่รวมตัวมั่วสุมดื่มสุราในห้องเช่าเก็บของโดยทั้งหมดเขาบอกว่าอ้างว่าอยากจะฉลองสงกรานต์และก็ไม่ได้ออกไปนอกที่พักในช่วงเวลาเคอร์ฟิวด้วยขณะที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันชุมนุมทำกิจกรรมหรือว่ามั่วสุมณที่ใดๆในสถานที่แออัดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ศ.2548และเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาอยู่อาศัยในราชอาณาจักรไทยนอกจากนี้ครับตำรวจช้างเผือกยังจับกุมผู้ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อในเรื่องของการห้ามจำหน่ายสุราได้อีก1รายด้วยนะครับส่วนยอดจับกุมผู้ฝ่าฝืนตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินครับเมื่อคืนที่ผ่านมาจับกุมได้ทั้งหมด42รายเป็นกรณีออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 4:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับ28รายครับมั่วสุม13รายแล้วก็ลักลอบจำหน่ายสุรา1รายขณะที่ยอดจับกุมสะสมตั้งแต่วันที่3ถึง14เมษายนทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่383รายครับก็ยังคงมีคนฝ่าฝืนอยู่เหมือนเดิมใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมค่ะบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าสถิติของการติดเชื้อเนี่ยพอน้อยลงปุ๊บอาจจะมีการชะล่าใจพอชะล่าใจปุ๊บ
อ่ะเริ่มนัดการเริ่มสังสรรค์กันครับจริงๆตัวเลขที่น้อยลงเนี่ยไม่ใช่ข่าวดีเลยนะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกว่าตัวเลขต้องเป็นศูนย์ก่อนนะคะเราถึงจะนิ่งนอนใจได้เราถึงจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้มาตรการอะไรออกมาเนี่ยเขาจับจริงปรับจริงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าพึ่งค่ะ รวมตัวกันแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเว้นระยะห่างการแบบว่าอยู่ห่างกันไว้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงการป้องกันต่างๆแล้วก็การอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและอะไรก็ตามที่ทางรัฐบาลมีการประกาศออกมาทางราชการมีการประกาศออกมาให้ขอความร่วมมือแบบนั้นก็ต้องร่วมมือในการทำอย่างดีเพื่ออะไรครับเพื่อสุขภาพของตัวประชาชนแต่ละคนเองนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามต้องทำเด็ดขาดอย่างที่บอกอย่างที่มิ้นบอกว่าตัวเลขลดลง มันอาจจะเป็นในทิศทางที่ดีแต่จะดีที่สุดต้องไม่มีผู้ติดเชื้อแล้วอันนี้คือจะดีที่สุดเลยเพราะอย่างที่บอกคือวันนี้เราประกาศออกมาวันนี้ที่มีการประกาศออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่มันคือผู้ติดเชื้อที่ทำกิจกรรมก่อนหน้านี้อย่างน้อย7วัน7วันถึง14วันไม่ใช่ว่าปัจจุบันประกาศบอกว่ามี30กว่ารายแล้วอนาคตจะไม่มียังไม่รู้เพราะว่ายังมีกลุ่มบุคคลที่ยังมีการรอฟักตัวของโรคระบาดนี้อยู่เพราะฉะนั้นยังไงตอนนี้ทุกๆคนต้องระวังกันให้มากที่สุดด้วยนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่ยศบอกเลยค่ะคุณผู้ชมมาตรการอะไรออกมาเนี่ยเราต้องจริงจังกับเขานะคะเช่นเดียวกับที่จังหวัดมุกดาหารเหมือนกันนะคะก็มีมาตรการออกมาสำหรับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดค่ะถ้าเกิดว่าไม่ใส่แมสกันเนี่ยนะคะหรือคนที่ไปตลาดไม่ใส่แมสโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าบทลงโทษค่อนข้างที่จะหนักมากเลยทีเดียวค่ะนะคะที่จังหวัดมุกดาหารนะคะเขามีเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจสอบให้คำแนะนำกับพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่ตลาดสดเทศบาล2และตลาดสดสิริพรค่ะให้พ่อค้าแม่ค้าตระหนักในการป้องกันและระมัดระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นะคะโดยการให้สวมหน้ากากอนามัย 100% คือต้องใส่ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงหรือใครที่ไปด้วยก็ตามต้องใส่ทุกคนนะวันนี้พบว่าพ่อค้าแม่ค้าประชาชนที่เดินมาในตลาดสดเนี่ยนะคะสวมหน้ากากอนามัย 100% เลยโอ้โหดีมากนะคะทุกคนเนี่ยก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ มาตรการเนี้ยเขาคุมเข้มมากๆค่ะนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกวางโทษนะคะถูกระวางโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทโอ้โหที่นี่เขาทำจริงนะคุณผู้ชมและก็ยังมีการจำคุกไม่เกิน1ปีด้วยหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นเลยนะคะเราต้องเข้มงวดมากๆใครไปมุกดาหาร2ตลาดนี้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าคุมเข้มจริงๆค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะก็เป็นมาตรการของแต่ละจังหวัดนะคะที่จะคุมเข้มแค่ไหนแต่อันนี้มุกดาหารเขาแบบต้องใส่ทุกคนเลยนะคือจริงๆไม่ใช่แค่มุกดาหารหรอกครับในหลายๆพื้นที่เองก็ตามร้านสะดวกซื้อต่างๆณปัจจุบันตอนนี้เองก็ตามเขาจะมีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าและที่สำคัญคือถ้าใครไม่สวมหน้ากากอนามัยเขาไม่เข้าด้วยไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันในการป้องกันหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แบบนี้ช่วยกันช่วยกันช่วยกันครับและรับรองว่าโรคนี้มันจะหายไปจากทุกๆคนแน่นอนถ้าทุกคนร่วมมือกันนะครับย้ำเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเป็นสิ่งที่ทุกคนทำง่ายและก็ทำได้ทุกๆคนครับใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติคำนี้ไม่ต้องเบื่อค่ะเพราะเชื่อได้เลยหลายคนที่เปิดชมรายการของเรานะคะทั้งหน้าจอทีวีแล้วก็ในแฟนเพจ5ชาวเมาใหญ่ใช่แล้วอย่าลืมทักทายกันเข้ามานะคะอย่าให้พวกเราเหงาค่ะเดี๋ยวเราสองคนจะเข้าไปตอบด้วยนะคะจะได้รู้ว่าแบบเออเนี่ยเราดูกันอยู่เมื่อกี้แอบดูอยู่ก็มีคนเข้ามาชมใน Facebook แฟนเพจเยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันได้นะครับในแฟนเพจ5ชาวเมาใหญ่นะครับค่ะนะคะแล้วก็เบรก2แน่นอนสาวสู้ชีวิตคนนี้ค่ะมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเธอเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอเพราะว่าโด่งดังมากในโซเชียลด้วยนะคะเกี่ยวกับสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเบรกถัดไปครับค่ะในวิกฤตการณ์อย่างนี้นะคะเราควรอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะผ่านวิกฤตไปด้วยกันค่ะอยากให้คนไทยทุกคนนะคะอยู่บ้านเพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าคนไหนต้องออกไปข้างนอกนะคะอย่าลืมเซฟตัวเองโดยการใส่แมสปิดปากด้วยนะคะสถานการณ์โควิดช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกคนพักผ่อนอยู่บ้านนะครับลดการแพร่เชื้อถ้าจำเป็นต้องออกไปนอกบ้านก็ควรใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับเพื่อลดการแพร่เชื้อและฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับอ
นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ถึงชาวลีโอทุกคนรวมกันหน่อยปัลล่า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 ร่วมกันมันสกว่าโซดาลีโอยาหม่องตราถ้วยทองยาหม่องตราถ้วยทองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกฟกช้ำยาหม่องตราช่วยทองความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อโลเวรานึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปในเบรกแรกนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอคนหนึ่งครับที่สู้ชีวิตมากๆนะครับไม่เกี่ยงงานไม่เกี่ยงอาชีพต่างๆนะครับมีดีกรีจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังมหาวิทยาลัยหนึ่งนะครับดีกรีเป็นเกียรตินิยมด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของเธอนะครับสามารถที่จะมาทำหลายๆอย่างในชีวิตของเธอเพื่อสู้ชีวิตของเธอได้นะครับเราไปพูดคุยกับเธอกันเลยดีกว่านะครับคุณวรรณกวีอยู่วัฒนาครับสวัสดีครับคือพี่แก้วนั่นเองสวัสดีครับพี่แก้วแก้วพี่แก้วคือไม่ค่อยคุ้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ค่อยคุ้นกันเลยเพราะว่าจริงๆรู้จักกันอยู่แล้วพอมาต้องมาสัมภาษณ์กันเองไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต้องถามพี่แก้วก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะว่าไปมาอะไรยังไงคะนะคะถึงได้แบบว่าไปโด่งไปดังในการขับแท็กซี่อะค่ะคุณแก้วก่อนอื่นขอแก้ข่าวก่อนนะคะก็เรียนจบอักษรศาสตร์นะคะเอกศิลปะการละครแต่ว่าไม่ได้เกียรติยศก็คือเรียนธรรมดาธรรมดาก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งขออนุญาตจบที่ไหนคะค่ะอักษรจุฬาค่ะอักษรจุฬาค่ะคือตอนแรกพี่แก้วก็ทำงานสายที่เรียนมาใช่ค่ะก็คือหลังจากเรียนจบก็คือจบละครเวทีใช่ไหมคะก็ทำงานด้านวงการบันเทิงมาตลอดทำละครเวทีทำละครทีวียังเคยได้ร่วมงานกับน้องยศด้วยเป็นซีรีส์ซิทคอมของทางช่อง1นะคะตอนนั้นน้องยศก็ยังละอ่อนมากใช่ทำเบื้องหน้าค่ะทำเบื้องหลังค่ะทำเบื้องหลังมาตลอดเลยเป็นประสานงานกองถ่ายแล้วก็ถ่ายภาพเบื้องหลังด้วยเป็นแอดมินแฟนเพจของละครด้วยประสานงานกับช่องทำตอบจดหมายเล่นเกมกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้จากอย่างรูปโหดวัยละอ่อนมากตอนนั้นใครอ่ะไอเด็กแว่นนี่คือใครก็ไม่รู้โอ้แล้วก็เลยได้ร่วมงานกับน้องยศในช่วงนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงค่ะตอนนั้นเป็นนักแสดงเหรอคะน้องยศครับผมมีโอกาสเคยได้เป็นนักแสดงอ๋อเคยมีโอกาสใช่ไหมคะโอ้ยน้องเรานี่ดังเหมือนกันนะเนี่ยหน้าที่หลักตอนนั้นก็คือดูแลนักแสดงด้วยค่ะใช่ก็เลยแบบจะค่อนข้างพูดคุยกันตลอดทีนี้พอหลังจากที่ทำตรงนั้นก็ยังคงทำไปเรื่อยๆแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนที่มาขับแท็กซี่แบบนี้คือตอนนั้นพอเราทำงานในวงการไปเรื่อยๆอะค่ะก็จริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมีความสุขในตอนนั้นคืองานสนุกแล้วก็ทำละครเวทีก็ตรงกับที่เราเรียนมาทำละครทีวีแล้วก็สนุกที่เราได้เจอคนเยอะแล้วก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้เจอพี่นักแสดงที่มีความสามารถทีมงานที่มีความสามารถเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแต่ทีนี้ด้วยวิธีการทำงานที่ค่อนข้างหนักอย่างคนทำงานกองถ่ายจะรู้ดีว่ามันทำแบบว่า6โมงเช้าถึง4ทุ่มบางทีเลยไปถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันต่อมาก็ต้องตื่นตี4ตี5ออกกอง6โมงอีกมันทำให้เราพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่ค่ะค่ะแล้วพอมันด้วยความที่ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดกับงานด้วยแล้วก็
ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะมันก็สะสมมาเรื่อยๆแกเป็นคนจริงจังไงใช่ทำอะไรแบบต้องทำให้มันดีที่สุดเลยเคยมาสายไหมคะคนนี้คนนี้เคยมาสายไหมคะผมมาคนแรกตลอดมาคนแรกเหรอมาคนแรกตลอดคนนี้ไม่เคยโดนดุเลยค่ะโอฟิศนอกพอนี่แสดงว่าตอนที่ทำงานตอนแรกเรียนจบมามีความสุขดีแต่พอทำไปปุ๊บเริ่มจัดสรรเวลาไม่ได้ส่งผลเรื่องสุขภาพตัวเองละใช่ตอนนี้กลายเป็นว่าปัญหาสุขภาพนี้นำมาเลยค่ะก็คือหลังจากจบทำงานได้แค่5ปีอ่ะก็เริ่มมีอาการออกมาเห็นได้ชัดมากยังไงคะยังไงบ้างก็คือตอนแรกเนี่ยมันไม่มีสัญญาอะไรเลยนะคะแต่ว่าอยู่ๆวันนึงเนี่ยช่วงนั้นทำงานที่โรงละครเวทีแห่งหนึ่งแถวราชดานะคะแล้วก็กลับดึกค่อนข้างดึกเครียดด้วยหลายอย่างก็อยู่วันนึงก็คือลุกขึ้นมาจากโต๊ะทำงานกำลังจะไปเดินลงชั้นล่างลงบันไดอะค่ะก็ล้มไปเลยแบบไม่รู้ตัวเลยใช่วูบไม่รู้ตัวแล้วก็ตกได้กิ้ง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 ลงมาใช่ค่ะแล้วก็เนื้อตัวชาแบบว่าขยับไม่ได้ครับเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลแอดมิดอยู่3วันตอนนั้นเป็นอะไรเลยคุณหมอตรวจร่างกายแทบทุกอย่างก็ไม่เจอจนแบบเขากังวลว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับค่ะก็เลยลองตรวจดูปรากฏว่าต้องอัลตราซาวด์หัวใจค่ะถึงจะเจอว่ามันมีปัญหาลิ้นหัวใจรั่วนิดหน่อยเป็นเพราะว่าพักผ่อนน้อยป่ะคะเกี่ยวไหมใช่ค่ะก็คือแต่มันเป็นโรคที่ส่วนใหญ่แล้วคนอายุเท่านี้ไม่ค่อยเป็นบางทีอาจจะเป็นแต่กำเนิดหรือว่าคนที่แบบสูงอายุพอสมควรถึงจะเป็นแต่ว่าเราเนี่ยคือตอนนั้นอายุ25อุ้ยเป็นแล้วใช่คือมันด้วยหลายๆอย่างเพราะว่าภาวะความเครียดงานก็เยอะงานก็หนักแล้วก็พักผ่อนก็น้อยอีกอันนี้เป็นสิ่งที่แบบตอนนั้นก็คือตกใจตัวเองเหมือนกันว่าอุ้ยเราอายุเท่านี้เราเป็นโรคหัวใจแล้วหรอแล้วเริ่มเครียดเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะว่าเราอยากเปลี่ยนอาชีพอะคะคุณแก้วตอนนั้นก็ยังไม่อยากจะคิดแต่ว่าด้วยร่างกายเราบังคับให้เราต้องทำค่ะก็เลยต้องหยุดงานของโรงละครไว้ชั่วคราวแล้วก็มีการออกมาเป็นผู้จัดการโรงแรมก็คือย้ายสายใช่ย้ายสายให้งานเบาลงทำงานเป็นเวลาทำงานเป็นกะมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นไหมคะดีขึ้นนิดหน่อยแต่ด้วยความที่มันนอนยังไม่เป็นเวลาอยู่ดีอะเพราะว่าทำงานเป็นกะบางทีต้องไปอยู่กะกลางคืนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีกับสุขภาพร่างกายเราสะสมมาใช่ค่ะเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันบาลานซ์ระหว่างการงานกับสุขภาพให้ได้จนกระทั่งทำงานมาจนถึงเมื่อปีที่แล้วอะค่ะงานล่าสุดก็เป็นเลขาผู้จัดละครช่องหนึ่งนั่นอันนี้ก็คือก็เป็นงานที่ตอนแรกคิดว่าไม่หนักเป็นเลขาแต่เอาจริงๆก็คือเป็นกองละครบูค่ะโอ้โหเลขายังไงก็หนักค่ะเข้าป่ายิงปืนแล้วก็ตามเจ้านายไปทุกที่อย่าบอกว่าเข้าป่ากับเขาด้วยเข้าค่ะโอ้โหต้องไปอยู่แล้วตามกองละครยังไงก็ต้องไปวิ่งวิ่งวิ่งหลบระเบิดก็ทำมาแล้วค่ะคือทุกสายทำมาหมดแล้วทีนี้ก็เลยมาคิดไปคิดมากลายเป็นมาขับแท็กซี่ได้ยังไงนั่นน่ะสิค่ะก็คือว่ามันความเครียดมันเริ่มสะสมมาเพราะว่าเราเริ่มแบบตื่นเช้าไปออกกองไม่ไหวแล้วก็เราก็เป็นคนที่จริงจังกับงานเราก็ไม่อยากให้งานเสียแต่ว่าเราจะไม่ทำงานเราก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อ่ะก็ยังอยากทำมันก็เกิดความขัดแย้งมันเป็นความเครียดสะสมทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยดีแหละแล้วเราก็ยังมีอาการที่ว่าไปวูบในกองได้ยังมีอยู่ใช่ยังมีอยู่มันกลับมาอีกแล้วเพราะว่าเราเริ่มทำงานหนักอีกครั้งอะไรเงี้ยก็เลยต้องตัดสินใจมันต้องเลือกค่ะว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างสุขภาพ กับการงานการเงินเราก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกสุขภาพก่อนตอนนั้นแล้วมันไปปิ๊งแท็กซี่ได้ไงอะคะค่ะจริงๆอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ใกล้ตัวเพราะว่าคุณแม่ค่ะประกอบอาชีพนี้มาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วอ๋อแม่คุณแม่ขับแท็กซี่ใช่ค่ะค่ะคุณแม่ก็คล้ายๆกันค่ะคือตอนแรกทำมาหลายอาชีพแล้วรู้สึกว่าแท็กซี่เนี่ยมันอิสระที่สุดแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินดีด้วยสำหรับคุณแม่คุณแม่มีลูกค้าประจำค่อนข้างเยอะอ๋อค่ะก็เลยมานั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าลาออกมาแล้วนะคะแล้วก็อยากจะทำช่วงที่รอทำฟรีแลนซ์รองานฟรีแลนซ์เนี่ยก็อยากจะลองขับดูค่ะค่ะได้ดีไหมคะช่วงแรกช่วงแรกดีมากเลยค่ะเพราะว่าพอหลังจากนั้นปุ๊บพอมาเริ่มขับแท็กซี่โลกออนไลน์ก็มีการไปแบบโอ้โหทำข่าวกันเยอะแยะมากมายตอนที่ดังในโซเชียลตอนนั้นรู้สึกไงบ้างโอ้โหตอนนั้นตกใจค่ะคือไม่คาดคิดว่ากระแสตอบรับจะดีขนาดนี้เพราะว่าวันที่โพสต์ลงไปยังไม่ได้ขับเลยค่ะโพสต์รูปก่อนวันแล้วก็วันแรกเนี่ยขับได้2รับผู้โดยสารได้2คน
แล้วก็ไปประชุมงานละครต่อแล้วหลังจากนั้นก็เช้าวันรุ่งขึ้นมีงานจองเข้ามาเลยไปต่างจังหวัดจากเพื่อนๆรุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกันเองเนี่ยแหละก็คุยกันเองช่วยๆกันใช่คนอื่นช่วยๆกันแล้วก็จะบอกว่ากระแสตอบรับดีมากทั้งอาจารย์เองเพื่อนฝูงเองช่วยกันแชร์กันสนั่นเลยค่ะแล้วก็ได้พี่ๆใน Twitter พี่หน่องวงธนงดังเลยใช่ค่ะช่วยรีทวีตให้ก็เลยเป็นข่าวขึ้นมานี่แล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่ขับแท็กซี่มานานหรือยังคะก็ใกล้จะครบ1ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้ล่ะสุขภาพเป็นไงบ้างหลังจากที่มาขับแท็กซี่สุขภาพเอาอย่างแรกเลยสุขภาพจิตดีขึ้นก่อนเลยทำไมคะได้เมามอยกับผู้โดยสารหรือยังไงคะใช่ค่ะใช่ไหมใช่สนุกมากเพราะว่าเราเหมือนเราได้ฟังเรื่องราวชีวิตของเขาตลอดเวลาที่ขับมาก็จะมีได้พบเจอคนหลากหลายอาชีพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีที่ได้เข้ามาในชีวิตเราแล้วยิ่งเราเป็นคนทำละครไงคะแล้วก็รู้สึกสนุกที่ได้เก็บเกี่ยวตรงนี้ก็ต้องหารีซอร์สเพิ่มเติมขึ้นด้วยแต่ว่าปัจจุบันก็คือขับแท็กซี่แต่ก็ยังเขียนบทละครด้วยก็ยังรับงานเขียนเป็นงานเขียนคอนเทนต์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละก็ได้ประสบการณ์จากหลายๆคนผู้โดยสารต่างๆที่ได้พูดคุยนี่แหละเอามาทำทีนี้อย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้ในสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบเยอะมากไหมกับการขับแท็กซี่ตอนนี้จริงๆ 100% เลยอ้าวเหรอคะเต็มเลยค่ะไม่มีลูกค้าเลยเหรอคะถ้ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คนไทยเริ่มติดกันเยอะๆแล้วผู้โดยสารก็กลัวมากค่ะก็เลยยกเลิกการเดินทางทั้งหมดเลยที่เคยจองเราไว้ครับค่ะทั้งไปต่างประเทศไปในประเทศหรือว่าแม้กระทั่งการไปพบหมอถ้าไม่จำเป็นเขาก็งดลดความเสี่ยงดีกว่าใช่ค่ะแล้วนี้เรามีวิธีการป้องกันยังไงค่ะก็เนี่ยค่ะจะใส่หน้ากากใส่แมสแล้วก็ใส่ถุงมือด้วยในบางครั้งที่แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างรูปนี้นะคะไปรับผู้โดยสารที่กลับจากประเทศญี่ปุ่นมาซึ่งเป็นอาจารย์ของเราเองค่ะทีนี้เรารู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงเขาก็รู้ว่าตัวเขาเองเป็นกลุ่มเสี่ยงเราต่างคนต่างก็ป้องกันตัวเองอย่างดีก็คือชิลตัวเองทั้งตัวแล้วตัวเขาเองก็ไม่ให้เราสัมผัสอะไรกระเป๋าที่เขาดูแลตัวเองหมดเขาลงจากรถเสร็จปุ๊บเราก็มีการฉีดพ่นแล้วก็ยกเองทั้งหมดแล้วกลับมาบ้านเนี่ยทางกลุ่มนี้เขาก็กักตัว14วันแก้วเองหลังจากรับกลุ่มนี้ก็กักตัวเรียบร้อยว่ะเอาครบเรียบร้อยเป็นการป้องกันใช่ก็คือวันนี้เป็นวันที่หมดจากการกักตัวพอดีก็ถึงได้มาเจอกันได้โอ้โชคดีเลยเนาะค่ะแน่นอนว่าตอนนี้คือสถานการณ์กระทบไปหมดทุกอาชีพทุกอาชีพเลยให้พี่แก้วให้กำลังใจกับทุกๆคนดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องเผชิญกันอยู่ตอนนี้ใช่ค่ะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้คือมันกระทบหมดเลยไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรมีเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการที่เราแบบว่าช่วยเหลือจุนจัวกันค่ะใครที่มีกำลังทรัพย์นะคะอยากจะสนับสนุนคนที่ทำธุรกิจใหม่ๆทำอาหารขายออนไลน์หรือว่าซื้อหน้ากากซื้อเจลอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันสนับสนุนตรงนี้นะคะให้หาทางไปต่อได้แล้วก็อย่างพี่ที่ขับแท็กซี่ด้วยกันบางคนที่ มีคนที่ท้อไม่ไหวคืนรถอันเนี้ยก็เข้าใจแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะมีทางที่ไปได้ดีกว่านะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้อาจจะหลายคนอาจจะมีพืชมีสวนอยู่นะคะไปทำอันนั้นก็ใช่หาช่องทางอื่นเพิ่มเติมก็อย่าเพิ่งท้อนะคะส่วนอาชีพอื่นๆก็หรือว่าอาชีพแท็กซี่เองที่ยังขับอยู่เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะเพราะว่าคือแท็กซี่เหลือน้อยมากตอนนี้เพราะทุกคนก็มีหยุดไปบ้างอะไรบ้างแต่ทุกคนก็ยังต้องเดินทางใช่แต่ว่าคนที่ยังเดินทางอยู่คนนี้อย่างคนที่ยังรับราชการยังต้องทำงานยังต้องคุณพวกบุคลากรทางการแพทย์ก็ยังต้องออกทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยรถตอนนี้ค่อนข้างหาได้ยากแล้วก็อันนี้ผู้โดยสารบอกมาเองเลยว่าขับแท็กซี่ยากมากเพราะฉะนั้นคนที่ยังขับอยู่ก็สู้ๆหน่อยค่ะไปตามสถานที่ที่เขายังทำงานกันอยู่ก็ยังพอมีคนแล้วถ้าคนอยากจะให้พี่แก้วไปรับยังติดต่อพี่แก้วได้อยู่ไหมคะได้ค่ะช่องทางไหนบ้างพี่แก้วมีแฟนเพจค่ะชื่อเพจว่าแก้ว Apotrophy S Taxi นะคะค่ะก็คือ KAEW Apotrophy S แล้วก็ Taxi นะคะก็สามารถที่จะจองเข้ามาล่วงหน้าได้ค่ะในแฟนเพจเบอร์นี้ก็ได้ใช่ไหมคะเบอร์นี้ก็ได้ค่ะ0869585501เป็นเบอร์ไลน์
ด้วยนะคะก็แอดไลน์กันไปได้สำหรับเบอร์นี้เพราะฉะนั้นใครทุกๆคนนะครับก็สามารถที่จะใช้บริการได้ติดตามตามช่องทางต่างๆนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่แก้วด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนครับสู้ๆกันต่อไปนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าที่จำเป็นในช่วงนี้คือหน้ากากนั่นเองแต่หน้ากากนี้จะสวยงามขนาดไหนติดตามในช่วงหน้าครับปลา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 ถึงชาวลีโอทุกคนรวมกันหน่อยปลาร่วมกันมันสกอร์โซดาลีโอเตรียมตัวให้พร้อมกับโชว์ใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ครับกาแฟมาแล้วครับลูกค้าน่ารักธุรกิจก็ดีถ้าไม่มีที่เก็บเงินกระจายมาที่บัญชีเพื่อนๆก็ได้นะฝากเงินกับธ.ส.เนี่ยก็ได้ดอกเบี้ยสูงเงื่อนไขก็ดีดูนี่ครับแอปพลิเคชัน GSBL คอนโทรลชีวิตยุคใหม่ให้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโอนเงินชำระเงินกู้ดูใบเสร็จผมมีที่เด่นมากวันนี้นี่คือสลากออมทรัพย์ธ.ส.ดอกเบี้ยดียังใช้เป็นมรดกได้ด้วยนะครับรออะไรกันล่ะไปธ.ส.กันธนาคารอาคารสงเคราะห์ช่วยให้คนไทยมีบ้านสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงผู้ชมค่ะชาวช้อปปิ้งมาแล้วมาแล้วนี่ผู้ชมค่ะชาวช้อปปิ้งวันนี้นะคะเราเอาใจสำหรับช่วงนี้เลยค่ะก็คือสถานการณ์โควิด-19 ของเราสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งก็คือแมสทีนี้แมสที่เราใส่ทุกวันหลายคนอาจจะเบื่อวันนี้เรามีแมสดีไซน์เก๋มากคุณผู้ชมค่ะสามารถปักชื่อตัวเองลงไปได้ด้วยโอ้โหวันนี้เชิญเจ้าของมาเลยค่ะเพราะสินค้าเขาขายดิบขายดีนะคะคุณเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบลนาฏระดาเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าร้าน Are you ready Are you ready คุณชม ready มั้ยคะ ready คือไม่ได้ ready แบบพร้อมด้วยนะ ready แบบผู้หญิงแล้วยิ้มแล้วถ้าเป็นผู้ชายใช้ได้มั้ยเนี่ยได้ได้ได้ทำไมถึงต้องคือถามว่าเปิดร้านอย่างเงี้ยมานานแค่ไหนแล้วครับเบลว่าเปิดร้านขายของแฟชั่นผู้หญิงมาประมาณ4ปีแล้วค่ะแล้วช่วงหลังๆเนี่ยเบลก็เริ่มมาทำเป็นสินค้าที่เป็นปักชื่อเป็นของตัวเองเช่นกระเป๋าปักชื่อหมวกปักชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยหน้ากากผ้าแบบทุกคนจำเป็นต้องใช้มากๆก็เลยแบบเออเราก็ถนัดงานปักชื่ออยู่แล้วก็เลยลองซิว่าแบบเออถ้าชื่อของคนคนนั้นมาอยู่ในหน้ากากจะทำให้เขาแบบมีแรงจูงใจหรือมีความสนุกสนานในการใส่มากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้ามันมีชื่อของเราเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเราอยากจะใส่มากขึ้นไงใช่ที่สำคัญคือมันไม่ไปสลับกับใครด้วยค่ะสมมติว่าในบ้านเรามีหลายคนชื่อใครชื่อมันไม่ต้องแบบเอ๊ะอันนี้ของฉันอันนี้ของเธอหรือเปล่าถ้าสมมติว่าบางทีใช้สีเดียวกันอ่ะใช่วางไว้พร้อมกันใช่ซักตากพร้อมกันแบบหาไม่เจอแล้วว่าของใครใช่ไหมใช่ไหมเออคุณเบลเราสามารถที่จะปักเป็นชื่อของเราหรือชื่อของคนอื่นหรือว่าดีไซน์แบบได้เลยไหมได้หมดเลยสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีไซน์ได้หมดแบบฟอนต์อะไรอย่างงี้ก็เลือกได้ตามชอบนี่ไงมีตารางฟอนต์ใช่มีตารางฟอนต์ให้เลือกหมดเลยแล้วผ้าที่เอามาทำอะคะคุณเบลเป็นผ้าอะไรบ้างคะคือเบลใช้มัสลินซึ่งเป็นผ้าที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญที่สุดของทุกหน้ากากทุกรุ่นของเบลเพราะว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเขาแนะนำว่าผ้าตัวนี้คุณสมบัติเด่นของเขาคือกันน้ำกันละอองและกันฝุ่นครับค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างคือเราไม่ต้องใส่แผ่นกรองแล้วก็ได้อ๋อเหรอคะใช่เพราะว่าเบลใส่ด้วยคุณภาพของผ้าเองเพราะว่าเบลใส่ผ้ามัสลินให้หลายชั้นมากๆใช่เบลใส่ให้ถึง3ชั้นเลยค่ะครับใช่ซึ่งปกติแล้วเพียง2ชั้นก็เพียงพอแล้วแต่อันนี้เบลคือเซฟตี้ให้แบบ3ชั้นแน่นๆเลยอ้าวแล้วเงี้ยเวลาใส่3ชั้นเองเรื่องของการหายใจจะยากไหม
ากค่ะใช่สบายสบายมากเพื่อนสบายเนี่ยดูคุณเบลพูดเนี่ยใส่หน้ากากนะพูดนะแต่เสียงไม่ตกเลยนะแล้วรูปทรงที่คุณเบลใส่ให้เราดูอะครับคือมันกระชับมากเลยหน้ามากคือไม่มีร่องไม่มีช่องว่างให้เข้าไปเลยแต่ว่าหายใจสบายอันนี้คือคุณเบลตัดเย็บออกมาเองวางสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วให้โรงงานตัดเลยแล้วอย่างเงี้ยคือใครใส่ก็ได้มีหลายไซส์ด้วยถูกไหมใครใส่ก็ได้มันเป็นไซส์ที่ทุกคนใส่ได้เลยค่ะอันนี้มีไซส์เด็กด้วยใช่มีไซส์เด็กด้วยไซส์เด็กกำลังจะออกไซส์เด็กน่ารักมากเลยแล้วมีแบบใส่คู่กับคุณแม่ได้เลยใช่นี่ชอบอันนี้ใช่ของน้องยศไซเด็กอันนี้ไซเด็กไซเด็กใส่คู่กับคุณแม่ได้เลยจะเป็นแบบสีเดียวกันเลยค่ะวันนี้ตีมคุณแม่ชมพูคุณพ่อชมพูคุณลูกชมพูอะไรอย่างนี้แล้วก็ปักชื่อแต่ชอบอันนี้น้องยศอันนี้อะไรอ๋อให้ชาวใหญ่นี่สวยงามคุณเบลวันนี้คุณเบลปักให้รายการเราโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะพิเศษเลยแต่จริงๆคือทุกคนสั่งได้หมดอยากปักอะไรได้หมดทุกอย่างค่ะครับผมแล้วเนี้ยคือในการปักเราจำกัดตัวอักษรไหมเพราะว่าในหลายๆที่ที่มีการปักจะแบบได้แค่5ตัวอักษร10ตัวอักษรเท่านั้นจริงๆเบลไม่ได้จำกัดแต่ว่าเบลจะมีเทคนิคให้นิดนึงว่าสัก4ถึง6ตัวอักษรนะคะมันกำลังสวยคือมันจะขึ้นมาแล้วแบบตัวจะใหญ่ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนนี้ชื่อยาวหน่อยโอเคเบลปักให้ได้หมดแต่ว่าก็จะเล็กไซส์ก็จะเล็กคุณผู้ชมลองดูเทียบกันคือถ้าชื่อยาวหน่อยก็ปักได้แต่ถ้าสมมติว่าชื่อน้อยหน่อยเล็กหน่อยก็จะสวยงามมากขึ้นใช่จะสวยงามมากขึ้นก็จะสวยงามมากขึ้นแล้วอันนี้คุณเบลปักเองเลยหรือเปล่าคะเบลมีโรงปักค่ะเป็นโรงปักนั่นแสดงว่าต้องปักปริมาณเยอะหลายคนเหมือนกันออเดอร์เยอะไหมคะช่วงนี้ตอนนี้เยอะมากมากค่ะต้องบอกว่าเยอะมากมากต้องสั่งจองเลยไหมตอนนี้คือตอนนี้คิวมันยังสามารถรันได้อยู่ในอาทิตย์ละ2ครั้งยังสามารถส่งของให้ลูกค้าได้อยู่ณวันนี้นะคะครับผมใช่แต่ว่าเดี๋ยวหลังจากรายการนี้ไปไม่แน่ใจเขาถล่มทลายเขาอีกเยอะเอาอันนั้นกำหนดระยะเวลาคร่าวๆได้ไหมคะสมมติว่าสามวันนี้อีกกี่วันน่าจะได้ไม่เกิน7วันอ๋อไม่เกินหนึ่งสัปดาห์เองใช่ครับเดียวเองได้ใช้แน่นอนแป๊บเดียวเห็นบอกว่านี่เดี๋ยวเราลองเทสให้ดูด้วยว่าผ้ามัสลินที่ใช้คือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยค่ะใหม่ยังไงคะตัวผ้าด้านนอกจะเป็นผ้ากันน้ำกันละอองแต่ด้านในเบลยังใส่มัสลินให้3ชั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมซึ่งหมายความว่ามันซุปเปอร์เซฟสุดๆซุปเปอร์เซฟมากๆ1คือกันละออง2ยังมีมัสลินตัวที่บอกว่าคุณสมบัติเด่นคือแบบกันละอองแบบดีสุดๆใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเบลจะลองฉีดน้ำนะคะคือเดี๋ยวผมช่วยว่ามันกันน้ำได้จริงไหมถืออย่างนี้แล้วกันได้ค่ะต้องฉีดฝั่งไหนเอ่ยสงการถ้าน้ำจะโดนหน้าเยอะบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะเป็นละอองขึ้นมาอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นวิบวับโอ้นี่ไงวิบวับตรงนี้นี่คือละอองน้ำใช่ค่ะอ่ะพอเราเช็ดออกผ้าแห้งทันทีค่ะโอ้ยรอดอ่ะเกลี้ยงเลยผ้าแห้งทันทีเหมือนไม่มีละอองน้ำแล้วไม่มีละอองน้ำแล้วคืออันนี้นี่เราเอาไปซักได้เหมือนซักได้ปกติแล้ววิธีการซักเล็กก็แบบเบาๆตากปกติน้ำสบู่ก็พอใช่ค่ะแล้วรุ่นนี้คือไม่ต้องรีดเลยพอซักเสร็จเรียบใส่ได้ผ้าเขาจะคืนตัวเขาเองใช่แล้วนี่คือสามารถซักได้กี่ครั้งไหมครับเป็นร้อยค่ะใช้ได้ยาวๆเอาจนเปื่อยหรือสีชีดใช่ใช่แต่สวยมากลูกค้าจะแบบอยากใช้รุ่นนู้นรุ่นนี้สลับกันไปเล่นใช่ไหมอะไรไม่มีใครรอจนถึงเปื่อยหรอกเดี๋ยวก็ซื้อกันใหม่อยู่ดีคุณเบลผ้าของคุณเบลมีกี่แบบดีกว่าถ้าตอนนี้มี3แบบค่ะเบลขอพรีเซนต์รุ่นนี้นิดนึงรุ่นเนี้ยเบลนำมาจากกลุ่มแม่บ้านคือเหมือนช่วยเขาขายให้เขามีรายได้ใช่เป็นกลุ่มแม่บ้านของชาวอุตรดิตถ์ค่ะใช่คือช่วยขายช่วยขายช่วยตัวนี้จะปักชื่อได้ไหมคะตัวนี้ปักได้เหมือนกันปักได้เหมือนกันก็คือทุกรุ่นเนี่ยปักได้หมดแหละปักได้หมดแล้วแต่ว่าลูกค้าจะปักอันนี้ก็มีลายใช่มีลายเป็นลายลูกไม้ลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาแล้วคุณเบลราคาราคาเริ่มต้นอยู่ที่50บาทไม่แพง50แล้วปักชื่อได้ด้วยอ่ะใช่ถึงว่าออเดอร์แน่นมากจริงเนาะคือจริงๆใช่คือเบลบอกตรงๆว่าตรงเนี้ยเบลได้กำไรน้อยแบบน้อยมากๆซึ่งเหมือนเราอยากช่วยทุกคนให้มีหน้ากากผ้าใช้มากกว่าซึ่งตอนนี้มันหายากมากแล้วแต่ละโรงงานคือเขาผลิตช้าคือผลิตหมายถึงผลิตออกมาไม่ทันความต้องการมากกว่าใช่นะเราก็เลยรีบๆแบบให้ทุกคนได้ใส่ดีกว่าคือไม่ได้เอากำไรแบบเยอะจริงเพราะณตอนนี้ปัจจุบันเองเขามีการรณรงค์ให้
คนทั่วๆไปเนี่ยใส่หน้ากากผ้าเพราะหน้ากากอนามัยเนี่ยให้คุณหมอใส่เป็นที่สุดตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าได้คุณภาพดีๆแบบนี้แน่นอนว่าทุกคนต้องหาใส่แน่นอนเพราะว่าจริงๆที่เราไปเดินตามซื้อเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจถ้าพูดตรงๆเราไม่มั่นใจคุณภาพสักเท่าไหร่แต่นี่คือผ้ามัสลิน3ชั้นคือมั่นใจได้เลยแล้วตัวใหม่ที่ออกมานี่คือสามารถกันน้ำตัวด้านนอกได้อีกรวมๆแล้วคืออีกเป็น4ชั้นใช่ฉะนั้นป้องกันหายใจสะดวกคล่องแล้วชอบตรงที่ว่ามันเข้ารูปหน้านะหายใจสะดวกพูดได้ซักได้ซื้ออันเดียวคุ้มใช้จนเปื่อยผ้าแบบว่าเอาจนสีซีดเลยแล้วกันและที่สำคัญรุ่นนี้รุ่นใหม่กี่ตังค์คะรุ่นนี้รุ่นนี้150บาทโอ้โหใช้ลืมไปเลยอ่ะ150บาทคุ้มจังเลยอยากได้แล้วอ่ะยศได้มีค่ะฝากมาให้เรียบร้อยแล้วใช่รุ่นนี้รุ่นใหม่เลยในขอชมหน่อยได้ไหมยังไม่ถึงมือลูกค้าเลยแต่ว่าเอามาออกรายการนี้อันไหนชื่อไหนเอ่ยอันนี้ของยศโอเคคุณผู้ชมดูมีชื่อผมด้วยทั้งคู่นี่ชื่ออะไรอ่ะนัสรุตเนี่ยนัสรุตอ๋อเหรอคะนี่สรแทนสรแทนรัตนรุ่งศรีโอ้โหนี่ยาวมากนี่ไม่ปักให้เป็นลายผ้าไปเลยเหรอครับตอนแรกว่าจะปักรอบคุณเบลบอกว่าเอาแค่นี้พอเป็นสรแทนมิ้นท์พอเออพอแล้วจริงๆแค่มิ้นท์เฉยๆก็สวยแล้วเออเหรอไม่ต้องชื่อเต็มก็ได้ไม่กลัวเขาไม่คุ้มค่าได้โอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นคุณผู้ชมคะถ้าอยากสั่งตอนนี้ฝากร้านได้เลยค่ะคุณเบลเบลฝากด้วยนะคะหน้ากากผ้าคือตอนนี้เบลทำออกมาหลายรุ่นมากๆใครแบบหาหน้ากากอนามัยยากเหลือเกินหรือว่า อยากได้หน้ากากผ้าที่ยังแบบกันได้จริงและหายใจสะดวก คุยกับเพื่อนยังรู้เรื่องอยู่อะไรเงี้ยค่ะเบลแนะนำเลยค่ะร้านเบลแบบไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะช่องทาง IG ก็คือตามไลน์ตาม IG นี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะIU จุด lady เลยค่ะมี S 3ตัวนะคะมี S 3ตัวมีทั้ง Facebookมีทั้งไลน์แล้วก็มีทั้ง IG สามารถเข้าไปชมได้ทุกช่องทางเลยเข้ามาสั่งกันได้ไม่เกิน7วันได้ของแน่นอนต้องรีบสั่งต้องบอกก่อนรีบสั่งต้องรีบสั่งเพราะถ้าสั่งช้ากว่านี้เดี๋ยวอาจจะได้ของช้ากว่านี้ใช่แต่ว่าจะบอกว่าบางอันนะถ้าคุณผู้ชมอยากได้ต้องเข้าไปเล่นเกมกับเราในแฟนเพจ5ชาวเมาใหญ่เขาแจกนะจ๊ะแจกฟรีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปรอเล่นเกมกันค่ะที่เพจของเราใช่แล้ว5ชาวเมาใหญ่ไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณเบลด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เอามาให้เราด้วยนะได้ค่ะผู้ชมอย่าลืมนะครับไปเล่นเกมในเพจ5ชาวเมาใหญ่ด้วยนะครับส่วนวันนี้เราทั้ง3คนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ